พลังศรัทธาของพุทธศาสนิกชนไทยเมียนมาปรากฏสู่สายตานานาอารยประเทศในพิธีตักบาตรแด่คณะสงฆ์ 30,000 รูปณเมืองมันดะเลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาทุกช่วงเวลาดำเนินไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และงดงามสร้างศรัทธาประสาทะให้บังเกิดขึ้นทุ่มท้นดวงใจของชาวพุทธและชาวโลกและด้วยหัวใจรักในพระพุทธศาสนาของพุทธศาสนิกชน2แผ่นดินคือพลังสำคัญที่ขับเคลื่อนงานพระศาสนาสรรสร้างกิจกรรมตักบาตรพระ 30,000 รูปให้บังเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมยิ่งใหญ่และงดงามอย่างน่าอัศจรรย์ความสำเร็จในครั้งนี้เกิดขึ้นได้จากความสมัครสมานสามัคคีกันของพุทธศาสนิกชนไทยเมียนมาทุกภาคส่วนและด้วยความทุ่มเทเสียสละของทีมงานอาสาสมัครระดับโลกโดยปีนี้มีอาสาสมัครจากเมืองเชียงตุงเมียวดีทวายย่างกุ้งตองจีเกาะสองและเมืองมันดะเลสมัครใจเดินทางมาเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในภารกิจครั้งสำคัญและแม้จะต่างที่มาต่างเพศต่างวัยแต่ต่างมีหัวใจอันยิ่งใหญ่ดุจเดียวกันปรารถนายอยกพระพุทธศาสนาให้สูงส่งโดยเบื้องต้นได้หลอมรวมใจอาสาสมัครให้เป็นหนึ่งเดียวกันพร้อมก้าวไปด้วยกันเป็นทีมด้วยการจัดกิจกรรมอบรมอาสาสมัครขึ้นในระหว่างวันที่1ถึง3ธันวาคมพุทธศักราช2562โดยแบ่งทีมอบรมลงพื้นที่3แห่งได้แก่ศาลาปฏิบัติธรรมวัดโมโกะพื้นที่ภายในวัดอตูมาชิและภายในโรงเรียนพละอากะซึ่งครั้งนี้เยาวชนคนรุ่นใหม่จากโรงเรียนพละอากะจำนวน500คนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมบุญครั้งประวัติศาสตร์พร้อมใจเรียนรู้การทำหน้าที่เป็นอาสาสมัครระดับโลกเพื่อการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาด้วยความเบิกบานใจการอบรมที่จัดขึ้นก็เพื่อให้ทีมงานอาสาสมัครทุกภาคส่วนเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดตักบาตรและสามารถดำเนินการจัดตักบาตรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพโดยทีมงาน V Peacewัดพระธรรมกายนำโดยพระครูสมุจรินรัตนวันโนผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและพระมหาคมสันธรรมมาสันโนพระอาจารย์ผู้ประสานงานคณะกรรมการตักบาตรนำความรู้จากประสบการณ์จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนามาถ่ายทอดอย่างเป็นลำดับขั้นตอนบรรยากาศการอบรมเป็นไปด้วยความสนุกสนานเบิกบานใจโดยเฉพาะการเข้าฐานกิจกรรมต่างๆที่แบ่งตามหน้าที่การรับผิดชอบจริงในการตักบาตรทำให้อาสาสมัครได้นำความรู้ในภาคทฤษฎีมาลงมือปฏิบัติส่งเสริมให้อาสาสมัครเกิดความเข้าใจและลงมือทำด้วยความเชื่อมั่นสร้างความประทับใจและภาคภูมิใจให้แก่ทีมงานอาสาสมัครทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่ได้ก้าวเข้ามามีส่วนสำคัญกับกิจกรรมบุญครั้งประวัติศาสตร์นี้ที่ผ่านการอบรมมาอย่างเข้มข้นเป็นลำดับขั้นตอนก็ถึงเวลาที่อาสาสมัครทุกภาคส่วนจะได้ลงพื้นที่เตรียมงานตักบาตรในพื้นที่จริงณสนามบินชันเมียตาซีที่กำลังจะถูกเนรมิตจากพื้นที่ลานบินให้กลายเป็นพื้นที่ลานบุญในพิธีตักบาตรพระ 30,000 รูปเพื่อรองรับคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนผู้มีกุศลศรัทธาเดินทางมาตักบาตรด้วยความสะดวกและอิ่มเอมใจการรับบุญในพื้นที่ในแต่ละภาคส่วนงานดำเนินไปอย่างมีระบบขั้นตอน
ทุกฝ่ายงานลงมือเตรียมงานในหน้าที่ของตนอย่างตั้งใจและเต็มไปด้วยความกระตือรือร้นนับเป็นช่วงเวลาที่ทรงคุณค่าครั้งหนึ่งในชีวิตที่ได้ทำหน้าที่ชาวพุทธอย่างเต็มกำลังด้วยแรงกายแรงใจและสติปัญญาเต็มความสามารถการทำหน้าที่อาสาสมัครช่วยกันเตรียมงานตักบาตรในครั้งนี้คือสะพานเชื่อมใจกระชับสายสัมพันธ์อันดีระหว่างชาวพุทธไทยเมียนมาให้ยิ่งแน่นแฟ้นกลมเกลียวเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นภาพสะท้อนถึงพลังอันยิ่งใหญ่ที่จะได้ร่วมกันสืบสานทุกภารกิจสำคัญทางพระพุทธศาสนาพิธีตักบาตรพระ 30,000 รูปที่จัดขึ้นในปีนี้เกิดขึ้นได้จากความร่วมแรงร่วมใจกันของทุกภาคส่วนและดำเนินไปด้วยระบบระเบียบที่งดงามก็เพราะพลังแห่งศรัทธาของทีมงานอาสาสมัครไทยเมียนมากว่า 5,000 คนที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจอยากไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยทุกท่านคือผู้สร้างความสำเร็จให้บังเกิดขึ้นโดยพร้อมขยายใจสารภารกิจที่ยิ่งใหญ่ร่วมกันอีกครั้งในพิธีตักบาตรพระ 100,000 รูปในอนาคตอันใกล้เพื่อการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวสืบไปพิธีตักบาตรพระ 30,000 รูปณเมืองมันดาเลคือบทพิสูจน์แห่งพลังศรัทธาของชาวพุทธไทยเมียนมาภาพอันงดงามประการตานี้ไม่เพียงนำมาซึ่งมหาปีติแต่ทุกอนุวินาทีเป็นไปเพื่อการร่วมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนามุ่งขยายแสงแห่งพุทธธรรมนำสันติสุขไปสู่ดวงใจมหาชน